ตอนนี้นะคะไวรัสกลายพันธุ์ก็เป็นปัญหาใหญ่ค่ะเพราะว่าเกิดความกังวลไปทั่วโลกเลยจนนำไปสู่การแบนเที่ยวบินจากประเทศอังกฤษนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อังกฤษที่เดียวค่ะที่พบการกลายพันธุ์ของไวรัสยังมีที่อื่นของโลกด้วยนะคะจะเป็นที่ไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันกับคุณพัชค่ะคือผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนต่างก็ย้ำเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วมันกลายพันธุ์ทุกวันอยู่แล้วนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าโควิด-19 เนี่ยมันกลายพันธุ์มาเป็นพันๆสายพันธุ์แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพามาดูว่าสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่กังวลกันนักกันหนาเนี่ยณเวลานี้อยู่ที่ไหนของโลกเราบ้างนะคะไม่ใช่เฉพาะที่อังกฤษเท่านั้นนะคะแม้ว่าอังกฤษเนี่ยจะเป็นจุดที่มันเกิดการระบาดที่มันรุนแรงที่สุดในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่เขาเริ่มเจอเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยนะคะที่มันกลายพันธุ์ตัวนี้เนี่ยแล้วก็มาเจอกันเยอะมากๆเลยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจนนำมาสู่การแบนอย่างที่คุณทันชนกเพิ่งเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เองหลายประเทศแบนอังกฤษเลยแต่ณเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะที่อังกฤษเท่านั้นนะคะที่เจอเจ้าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้สายพันธุ์ใหม่ตัวนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเขามีชื่อว่า VUI 2020-12/01 VUI ก็คือ variantunder investigation ก็คือเป็นการแปรผันของสายพันธุ์หนึ่งนะคะแล้วกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่องค์การอนามัยโลกเองก็ย้ำนะคะว่าไม่ต้องไปกังวลการกลายพันธุ์ของไวรัสมันเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วพามาดูกันหน่อยว่านอกจากอังกฤษสหราชอาณาจักรแล้วเนี่ยนะคะมันมีที่ไหนอีกบ้างณเวลานี้ที่มีการประกาศยืนยันนะคะเริ่มต้นดูในแถบยุโรปก่อนเลยก็แล้วกันนะคะหลายๆประเทศค่ะอย่างเช่นไอซ์แลนด์ก็มีการเจอแล้วนะคะเดนมาร์กเองก็เจอค่ะยังมีอีกหลากหลายประเทศเลยนะคะลองซูมเข้ามาใกล้ๆจะได้มองเห็นกันนะคะมีทั้งไอซ์แลนด์มีทั้งเดนมาร์กมีทั้งเบลเยียมนะคะรวมไปถึงอิตาลีก็มีนะคะล่าสุดมีรายงานด้วยว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เจอแล้วอีกหนึ่งประเทศที่ณเวลานี้ออกมาประกาศว่าอาจจะมีไวรัสตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยระบาดอยู่ในประเทศนั่นก็คือเยอรมนีนั่นเองค่ะหน่วยงานการแพทย์ของเยอรมนีเพิ่งจะมีการประกาศเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะว่าอาจจะมีค่ะอาจจะมีการระบาดของเจ้า VUI 2020-12/01ที่มันเจออยู่ในอังกฤษณเวลานี้นะคะเป็นไปได้ว่ามีเพราะก่อนหน้านี้อย่าลืมนะคะว่ามีคนอังกฤษเนี่ยเดินทางเข้าออกค่อนข้างเยอะก่อนที่จะมีคำสั่งแบนเรื่องของการเดินทางระหว่างอังกฤษกับหลายๆประเทศใน EU นั่นเองนะคะนอกจากอังกฤษแล้วค่ะยังมีข้ามฝั่งไปเลยนะคะที่ออสเตรเลียนั่นเองถามว่าออสเตรเลียเจอเยอะไหมณเวลานี้มีรายงานค่ะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเจอแล้ว2คนนะคะเป็นคนที่เดินทางมาจากอังกฤษและตอนนี้เข้ารับการกักตัวอยู่ภายในสถานกักตัวของทางการนั่นเองค่ะยังยืนยันนะว่ายังไม่ได้แพร่ออกไปนอกพื้นที่แต่อย่างใดนะคะก็คือเดินทางจากอังกฤษเนี่ยไปที่นิวเซาท์เวลส์นั่นเองได้รับการกักตัวอยู่นะคะในขณะที่ล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าอินเดียเนี่ยตอนนี้กำลังทำการตรวจสอบอยู่เพราะไปเจอว่ามีคนอังกฤษคนที่เดินทางมาจากอังกฤษค่ะติดเชื้อ5คนนะคะเดินทางมาพร้อมกับเที่ยวบินของอังกฤษนั่นเองติดเชื้อ5คนเร่งตรวจสอบอยู่ว่าคนที่ติดเชื้อบนเที่ยวบินที่มาจากอังกฤษเนี่ยเป็นการติดเชื้อของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้ด้วยหรือไม่นะคะไวรัสที่มันกลายพันธุ์ตัวนี้ด้วยหรือไม่เพราะถ้าหากว่าไประบาดในอินเดียอย่าลืมนะว่าอินเดียเนี่ยประชากรเยอะผู้ติดเชื้อเยอะถ้าหากว่ามันแพร่ในอินเดียได้เมื่อไหร่อันนี้อาจจะอันตรายแล้วนะคะในขณะเดียวกันนอกจากที่อังกฤษที่ไปเจอไอ้เจ้า VUI ตัวนี้แล้วนะคะไปดูที่แอฟริกาใต้กันหน่อยแอฟริกาใต้ก็มีรายงานว่าไปเจอการระบาดของไวรัสที่มันกลายพันธุ์เหมือนกันแต่เป็นคนละตัวกับที่เจอที่อังกฤษนะคะตัวนี้มีชื่อเล่นๆว่า501 V2 ค่ะ501 V2 คือจริงๆแล้วมันเกิดการกลายพันธุ์ในลักษณะใกล้เคียงกันกับสายพันธุ์ที่เจอที่อังกฤษนะคะแต่มันก็มีบางอย่างในตัวของพันธุกรรมของไวรัสที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาเขาก็ยืนยันนะคะว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์กันแล้วก็ณเวลานี้สายพันธุ์ที่ระบาดส่วนใหญ่ในแอฟริกาใต้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือสายพันธุ์ใหม่ที่เจอ501.V2 นี่เองนะคะทีนี้พามาดูว่าอ้าวการที่ไอ้เจ้าไวรัสที่มันกลายพันธุ์ในอังกฤษณเวลานี้นะคะรวมถึงในแอฟริกาใต้ด้วยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเรื่องของพฤติกรรมของมันแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองเนี่ยตรงไหนบ้างหลักๆแล้วเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนบริเวณหนามสไปค์โปรตีนของมันเนี่ยนะคะหนามของมันค่ะที่มีชื่อว่า N501Y เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไอ้การเปลี่ยนแปลงของไอ้หนามตัวนี้เนี่ยแหละมันส่งผลให้
มันไปจับเข้ากับตัวรับในร่างกายของเราที่มีชื่อว่า ACE2 นะคะมันจับกับตัวรับในร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้มากขึ้นนั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยหนามแต่เดิมเนี่ยก็จับกับตัวรับในร่างกายของเราได้ดีอยู่แล้วแต่พอมันกลายพันธุ์ไปอีกมันจับกับตัวรับในร่างกายของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมถึงไอ้เจ้าไวรัสที่ระบาดในอังกฤษเนี่ยนะคะมีรายงานด้วยนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนที่อยู่บนพื้นผิวของมันภายนอกนี่แหละ2ตัวปรากฏว่ามันหายไปค่ะแล้วไอ้กรดอะมิโนที่ว่านี้มันเกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะหรือมันจะหลบเลี่ยงกับภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมาจากวัคซีนได้หรือไม่อันนี้ยังต้องรอเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็การทดลองในอนาคตต่อไปด้วยส่วนไวรัสสายพันธุ์ที่เจอในอังกฤษเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการระบาดเฉพาะในกรุงลอนดอนแล้วก็ในเคนณเวลานี้ที่ระบาดหนักๆเนี่ยนะคะทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษแล้วก็ไปเจอว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นสายพันธุ์เนี้ยประมาณ 60% ละที่ระบาดในพื้นที่ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือตัวของค่า R จำกันได้ไหมคะค่า R คือค่าในการติดเชื้อแล้วก็ระบาดไปสู่คนอื่นสายพันธุ์เดิมค่ะที่ระบาดในอังกฤษเนี่ยค่า R อยู่ที่ประมาณ 1.2 นะคะก็คือติดเชื้อ1คนจะแพร่ไปให้คนอื่นได้อีกประมาณ 1.2 คนแต่ไอ้ไวรัสตัวใหม่ตัวนี้ค่ะที่มันเป็นกลายพันธุ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4 เพราะฉะนั้นแล้วมันสามารถระบาดจากเดิม 1.2 คนเนี่ยนะคะมันเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.6 เกือบ 70% ด้วยกันในขณะเดียวกันค่ะสายพันธุ์ที่แอฟริกาใต้นะคะยังไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าค่า R เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนแต่ณเวลานี้สำหรับในแอฟริกาใต้เจอเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 80-90% ของการระบาดในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ณเวลานี้ในทั้งอังกฤษแล้วก็แอฟริกาใต้นั่นเองแต่องค์การอนามัยโลกยังคงยืนยันนะคะว่าอย่าเพิ่งกังวลไปกับไอ้การระบาดของตัวที่มันกลายพันธุ์ตัวนี้แต่ก็ต้องทำการตรวจสอบอย่างระมัดระวังต่อไปถามว่าทำไมอย่าเพิ่งไปกังวลเพราะแม้ว่าค่า R ที่ทำให้เกิดการระบาดมากยิ่งขึ้นติดเชื้อได้เร็วมากยิ่งขึ้นแต่ลองไปเปรียบเทียบกับคนที่เสียชีวิตในอังกฤษสิคะมันไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นเลยนะคะให้คุณผู้ชมดูจากกราฟนี้ได้น่าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนอย่างที่เห็นกันนะคะว่าในช่วงระยะเวลาเดือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยการระบาดของอังกฤษเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้นะคะที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันล่าสุดเมื่อวานนี้20ธันวาคมเนี่ยเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย 33,000 กว่าคนนี่เป็นภาพของการติดเชื้อโดยภาพรวมในอังกฤษนะคะแต่ลองมาดูการเสียชีวิตในอังกฤษยังคงไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนของคนที่ติดเชื้อนั่นหมายความว่าไอ้ไวรัสตัวใหม่แม้ว่ามันจะระบาดได้แรงมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันมีความรุนแรงในตัวของมันเองที่ทำให้คนป่วยหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือปัจจัยค่ะที่ทำให้องค์การอนามัยโลกออกมายืนยันนะคะว่ายังไม่ต้องกังวลว่าการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่มันกลายพันธุ์ตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ยมันจะทำให้คนเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าการที่มันควบคุมพื้นที่เอาไว้แบบที่อังกฤษทำได้เนี่ยถูกต้องอยู่แล้วนะคะเพื่อไม่ให้ตัวนี้มันกลายพันธุ์มันแพร่กระจายไปได้มากกว่านี้นั่นเองค่ะค่ะแต่ว่าการที่กลายพันธุ์นะคะแล้วก็แพร่เชื้ออย่างรวดเร็วก็ทำให้หลายๆชาติเนี่ยกังวลแล้วก็มีการสั่งแบนเที่ยวบินที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่อังกฤษแล้วนะคะแอฟริกาใต้ก็เจอหลายๆประเทศนะคะที่สั่งแบนเที่ยวบินจากแอฟริกาใต้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแหละค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ